วิดีโอนี่ก็จะมาบอกวิธีการปลดอินฟินิตX6827หรือว่าอินฟินิตฮอตซาวเอสเนาะเขาเซ็กสเปกแล้วเนี่ยเป็นชิปมีเดียเทรดแต่ว่าเวลาเขาปลดผ่านนั้นล็อกทุนนี่บ่ได้เนาะมันแล่นปกติแต่ว่ามันบ่ผ่านนะเดี๋ยวจะลองให้เบิ่งนะอันนี้เขาจะเลือกมีเดียเทคแล้วก็เลือกอีลาดเอฟอาร์พีแต่ว่ามันจะแล่นปกติเนาะหลังจากนี้ก็ปิดเครื่องแล้วกดบวกลบเสียบสายเพราะว่ารุ่นนี้มันบ่รองรับในล็อกทูนมันถึงมีเดียเทคก็จริงนะแต่เป็นปรินซิปที่ว่ามันล็อกทูนยังบ่รองรับเนาะเวลาเขาปลดนี่มันแล่นแต่ว่าเวลาเขากดกลับไปในมือถือนะเรามือถือเปิดขึ้นมาเนาะมันจะบ่มีให้กดเน็กไปหรือว่าทัดไปเนาะแต่ว่ามันแล่นผ่านเห็นบ่มันบอกอีลาด FRP ผ่านเนาะแต่เวลาเขาเปิดเครื่องเขารอให้ลูกค้าเปิดนี่เขาลองมาแล้วหลายครั้งแล้วเนาะอันนี้เขาให้ได้เบิ่งอีกรอบก็คือเปิดมาปุ๊บไปหา Wi-Fi เนาะมันเชื่อม Wi-Fi ปุ๊บแบบว่ามันจะบ่ล้างเครื่องมันเชื่อม Wi-Fi ตัวเดิมที่เขาเคยเชื่อมอยู่ก่อนหน้านี้เนาะแล้วมันก็บ่มีให้กดทัดไปเนาะมันบ่มีกดไปบ่มีให้กดเน็กเนาะก็คือบ่ผ่านว่าง่ายๆกดล้างเครื่องก็ล้างบ่ได้เนาะแต่ว่าเขาบ่ได้เอามาเบิ่งคลิปล้างเนาะวันนี้เขาจะมาใส่โปรแกรมตัวนี้ตัวที่มันได้เนาะก็คือAndroid Multi Tool เนาะตัวนี้ปกติมันใส่เครดิตเนาะตัวนี้มันรองรับรุ่นกี่นี่เนาะเขาจะใส่ user เขาแล้วก็ล็อกอินเข้าไปวันนี้มันจะเลือกมาเลือก Infinite แล้วก็มาเลือกรุ่นเนาะมันจะมีรุ่นของมันเลือกลงไปสาวเอสแล้วก็กดอีลาเอฟพีหรือว่าตัวอีกก็ได้เขาจะเลือกอีลาเอฟพีเนาะไม่ต้องกดยังก็ได้นี่เนาะแล้วก็เหมือนเดิมเนาะปิดเครื่องกดบวกลบเสียบสายลองเบิ่งตัวนี้บอกว่าซิมิเดียดมันเป็นไซต์ที่มันบ่ผ่านที่ล็อกทุนบ่รองรับตัวนี้มันเป็นชิป MT6781 เนาะล็อกทุนบ่รองรับเนาะแต่ว่าโปรแกรมนี้รองรับเห็นบ่มันบอกแบบนี้ก็คือได้เนาะหลังจากนี้ก็ล็อกเครื่องมันเปิดขึ้นมาเนาะแต่ว่าเครื่องของเฮาผ่านแล้วนะอัดวิดีโอนะเนาะก็คือเปิดเครื่องขึ้นมาเนาะมันก็จะมีมันจะเด้งไปหน้าที่เชื่อม Wi-Fi เหมือนเดิมนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันจะมีให้กดถัดไปกดถัดไปก็คือกดถัดไปแล้วก็ไปฮอตหน้าที่ Gmail ก็คือข้ามได้ผ่านเนาะจบเนาะคือโปรแกรมนี้มันรองรับไซต์ที่ล็อกทุนมันรองรับก็คือเขาบอกนั่นแหละมันเป็นมีเดียเทคก็จริงเนาะแต่ว่ามันเป็นชิป MT6781 เนาะล็อกทุนมันยังบ่รองรับเป็น G96 เนาะโอเคสนับใส่โปรแกรมนี้หรือว่าใครเจองานมากก็ทักมาได้เนาะครับแกโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกคนขอขอบใจ